อ้วนจนลุกเองไม่ได้ต้องใช้คนช่วยตั้ง20คนชายที่คาดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่อ้วนที่สุดในอู่ฮั่นหกล้มบนทางเท้าในเมืองเดือดร้อนประชาชนคนเดินเท้าเกือบ20รายที่ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้เขาสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเซียวหวังวัย27ปีก็เริ่มมีน้ำหนักเกินสาเหตุก็มาจากปัญหาต่อมไร้ท่อน้ำหนัก220กิโลกรัมของเขาทำให้เขามีปัญหาในการหางานหลังเรียนจบเขาก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นวิดีโอเกมครอบครัวของเขาได้พยายามที่จะช่วยให้เขาไดเอทแต่ว่าเฉียวหวางเริ่มมีอาการวิงเวียนแล้วก็ลื่นล้มในห้องน้ำหลังจากใช้เวลาในโรงพยาบาลมา1อาทิตย์ในที่สุดเขาก็กลับบ้านได้ทว่าก่อนที่เขาจะขึ้นรถแท็กซี่ได้เฉียวหวางก็ลื่นล้มอีกครั้งด้วยขนาดยักษ์ใหญ่เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนเองได้ทำให้ประชาชนที่เดินผ่านเริ่มเข้ามาช่วยคุณแม่ของเขาได้โทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานดับเพลิงก็ยังแห่กันมาช่วยด้วยนะแต่ไม่มีวิธีไหนที่ได้ผลในที่สุดทีมงานของหน่วยฉุกเฉินก็เลยตัดสินใจใช้วิธีกลิ้งหนุ่มรายนี้ขึ้นแผ่นกระดานก่อนที่กลุ่มคนประมาณ20รายจะรวมพลังกันยกกระดานขึ้นแล้วก็ย้ายพ่อหนุ่มร่างอวบรายเนี้ยไปที่เปลหามเหตุการณ์ดังกล่าวกินเวลาทั้งหมดราว2ชั่วโมง